ทำความรู้จักกับชิโรอิชิอิแพทย์ทหารแห่งกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นชายผู้ไม่ได้ต้องการใช้ความรู้ในฐานะแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคนแต่ต้องการใช้เพื่อสร้างอาวุธฆ่าชีวิตคนผ่านการทดลองที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งความเป็นมนุษย์อิชิอิเกิดเมื่อปี1892ในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อมในย่านชนชั้นสูงของจังหวัดชิบะเขามีความฝันอยากจะเป็นทหารเพื่อรับใช้องค์สมเด็จพระจกักรพรรดิมาตั้งแต่เด็กอิชิอิ จบการศึกษาด้านการแพทย์จากหมหาวิทยาลัยเกียวโตโอิมพีเรียลในหมู่เพื่อนรุ่มรุ่นอิชิอิถูกมองว่าเป็นนักเรียนอัจฉริยะที่ไม่เคยเห็นคนอื่นอยู่ในสายตาแต่เขาเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่เก่งอิชิอิได้เป็นแพทย์เต็มตัวในปี1920และต่อมาไม่ถึงเดือนเขาก็สมัครเข้ากองทัพในหน่วยการแพทย์อิชิอิพยายามผลักดันให้กองทัพรเริ่มโครงการอาวุธชีวภาพมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงแม้ว่าในปี1925พิธีสารเจนีวา จะห้ามไม่ให้มีการพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพขึ้นมาอีกหลังจากที่ทั้งโลกได้เห็นผลพวงอันเลวร้ายจากอาวุธดังกล่าวที่ถูกใช้โดยกองทัพเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาในปี1928อิชิได้เป็นหนึ่งในทหารญี่ปุ่นเพียงไม่กี่คนที่ได้ออกเดินทางทั่วยุโรปเพื่อนําความรู้กลับมาพัฒนากองทัพจกักรวรดญี่ปุ่นและแน่นอนว่าอิชิไม่พลาดโอกาสที่จะสืบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพที่ถูกใช้โดยกองทัพเยอรมน,นี และเมื่อกลับมาถึงญี่ปุ่นอิชิอิได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่สถาบันการแพทย์ทหารโตเกียวแต่เหตุการณ์ที่ทําให้อิชิอิมีชื่อเสียงและฐานะมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดคือการที่เขาได้สาธิตเครื่องกรองน้ําสะอาดสิ่งประดิษฐ์ของเขาให้องค์สมเด็จพระจักรพรรดิช,ชมต่อหน้าพระพักแต่ชื่อเสียงและเงินทองก็ยังคงไม่สามารถเติมเต็มความฝันของชายคนนี้ขณะที่อิชิอิยังคงโน้มน้าวให้กองทัพ เห็นความจำเป็นของการพัฒนาอาวุชีวภาพต่อไปท้ายที่สุดในปี1932อิชิอิก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลอาคารวิจัยแห่งหนึ่งในแคว้นแมนจูเรียของจีนโดยตั้งชื่อใหม่เป็นหน่วยงานบำบัดน้ำประปาต,าต้านโรคระบาดแต่ต่อมางานของอิชิอิเริ่มมีความลับมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงต้องย้ายออกมาและสร้างอาคารแห่งใหม่ชื่อว่าผิงฟานที่ต่อมารู้จักกันในชื่อยูนิต731 มีทหารประจำการถึง3,000คนที่นั่นอิชิอิและทีมนักวิจัยได้พัฒนาเชื้อโรคต่างๆมากมายที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเช่นแอนทราคการะโรคไข้ทรพิษเนื้อตายเน่าอิชิอิและพวกทดลองเชื้อโรคเหล่านี้กับนักโทษชาวจีนหรือแม้แต่เฉลยจากฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะจากสหภาพโซเวียตด้วยการบังคับให้สูดดมกินดื่มหรือฉีดเข้าร่างกายโดยตรง หนูทดลองเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะเชื้อโรคพวกเขาจะถูกฆ่าก่อนเพื่อนำศพมาชนะสูตรดูพัฒนาการของเชื้อโรคในแต่ละระยะและเป็นไปดั่งที่เขาฝันใฝ่ผลงานของอิชิอิได้ถูกนำไปใช้จริงในสมรภูมิรบด้วยเช่นด้วยการผสมลงในแหล่งน้ำหรือปล่อยเห็บมัดที่เป็นพาหะออกไปแพร่เชื้อรวมทั้งใช้เครื่องบินโปอยเมล็ดพันธุ์ที่ปนเปื้อนลงสู่พื้นดินถึงแม้ว่าท้ายที่สุดยูนิต731จะถูกยุบไป และเอกสารมาทิศทั้งหมดถูกทำลายภายหลังการประกาศยอมแพ้ขององค์สมเด็จพระจกักรพรรดิในเดือนกันยายนปี1945แต่สิ่งที่อิชิอิและพวกได้ทำนั้นย่อมเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตหลายพันคนยังไม่นับผลพวงอื่นๆที่เกิดจากโครงการวิจัยของเขาอิชิอิรู้ข้อนั้นดีเขาจึงปลอมหลักฐานการตายและหลบหนีไปซ่อนตัวแต่หลังจากที่สหรัฐ ที่เข้าปกครองญี่ปุ่นหลังสงครามสืบรู้ว่าอิชิอิยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็สั่งให้ญี่ปุ่นส่งตัวอิชิอิมาสอบสวนตอนแรกอิชิอิไม่ยอมรับความผิดแต่ตัวเขารู้ดีว่าถ้าเขาถูกส่งตัวต่อไปให้สหภาพโซเวียตที่เขาสร้างความแค้นเอาไว้มากเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อรองอะไรแน่อิชิอิจึงยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการวิจัยกับการที่เขาจะไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะอาชากรสงคราม ข้อเสนอที่สหรัฐไม่อาจาปฏิเสธได้ลงพรนี้คือข้อมูลจากการวิจัยที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตและหลังจากนั้นเรื่องอาวุธชีวภาพก็ไม่เคยปรากฏในการพิพากษาอาชญากรสงครามอีกเลยอิชิได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระชนต่อไปอีก10กว่าปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี1959ด้วยวัย67ปี